กับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ทูวิชั่นช่อง691นะครับคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์02-530-9496-98และ SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์ 4 เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลมาเราเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้นะครับครับผมแล้วก็ช่วงที่รอสายมาดู SMS กันมีใน Facebook Live เมื่อกี้ถามค้างอยู่ใช่ไหมกินปลอกกันอยู่อันนี้อีกอันหนึ่งสนใจ EC6 ครับถูกจริงไหมครับซ่อมแพงกว่ารถญี่ปุ่นไหมมากไหมเครื่องเดิมหรือวาง JD ถามว่ามันค่าซ่อมมันแพงกว่ารถญี่ปุ่นมันแพงกว่าอยู่แล้วใช่ครับนะครับแต่ว่ามันก็มีอะไหล่ทางเลือกมีอะไหล่เก่าเพราะว่า EC6 ตอนนี้อะไหล่เก่าเพียบเลยยังมาถ้านึกให้นึกภาพผมให้นึกภาพตามผมคือก่อนเรียก E36 นะฮะอะไหล่เยอะแยะเลยครับซ่อมที่ไหนก็ได้ครับอะไหล่ทดแทนอู่ไหนก็ซ่อมได้อะไหล่เก่าเพียบใช่ตอนนี้มันหมดยุคของ36แล้วฮะตอนนี้ก็เป็นยุคของ E46 ใช่ครับนะครับ E46 ก็อะไหล่เก่าก็เพียบใช่ก่อนหน้านี้มีปัญหาก่อนหน้านี้ซะย้อนกลับไปสัก5ปีที่แล้วฮะอาจจะยังมีปัญหาอยู่อะไหล่ยังแพงอยู่หาของมือ2ยากรถมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันคือมันมาจากต่างประเทศเนี่ยที่เค้าเริ่มเลิกใช้กันบ้านเราใช้รถนานกว่าประเทศอื่นถูกต้องครับบ้านเราเนี่ยใช้รถกัน10 ปีแต่เมืองนอกเนี่ยเขาใช้กัน5 ปีมีที่ญี่ปุ่นด้วยมีที่สิงคโปร์ด้วย E46 เนี่ยอะไรเข้ามาฮ่องกงสิงคโปร์ญี่ปุ่นเยอะแยะนะครับไม่ต้องกลัวแล้วถามว่าเอาวางเจดีไหมคือวางเจมันก็ดีหมายถึงว่าถ้าเอามาจะมาติดแก๊งติดแก๊สที่มันวางมาแล้วอย่างเงี้ยนะก็ราคามันก็ถูกลงถ้าเป็นผมเครื่องเดิมเครื่องเดิม E46 2ใส่E46 ข้าวขับให้หล่อคือมันมี2แบบขับให้แบบเดิมหล่อเลยนะเครื่องเดิมเอาสมรรถนะอุปกรณ์ทั้งหมดใช้ได้หมด ABS ระบบช่วยการทรงตัวทุกอย่างครบเนี่ยก็ต้องเป็นเครื่องเดิมครับแต่ถ้าเป็นเจนี่อีกแบบนึงหนึ่งก็คือประหยัดเป็นเจไม่โบติดแก๊สสองคือเป็นเจเทอร์โบอันนี้ก็ขับสนุกแรงเลยรถแรงก็คือแล้วแต่ที่ชอบก็จะไปแนวไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวมารับสายกันดีกว่าคุณโจครับสวัสดีครับคุณโจครับสวัสดีครับคุณโจครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับรบกวนสอบถามครับพอดีผมมีรถเก่าเก็บอยู่คันน่ะ W124 นะฮะอืมครับพอดีมันมีปัญหาสนาเอาไปวิ่งทีมันมีอะไรนะฝาสูบมันเป็นตะกันหรือไงเนี่ยช่างก็เอาไปทําให้แล้วที่พอรับรถกลับมาแล้วมีปัญหาคือรถช่วงเช้าจอดทิ้งไว้สตาร์ทแล้วติดปกติก็วอร์มเครื่องสักพักคือมันจะออกไปขับอะไรเงี้ยพอออกตัวแล้วเครื่องมันดับเลยพอดับแล้วมันสตาร์ทมันเหมือนมันจะติดแต่มันไม่ติดอ่ะมันแช่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 ต้องจอดทิ้งไว้บางทีเราเอาคันอื่นขับไปนะไปดูงานไปทำงานกลับมาแล้วมาลองสตาร์ทอีกทีมันก็ติดปกติเนี่ยฮะก็เลยงงว่ามันน่าจะมีปัญหามาจากตรงไหนอะฮะคือตอนเครื่องเย็นๆเนี่ยติดได้สตาร์ทเครื่องติดติดฮะแต่พอเวลาออกตัวปึ๊ดแล้วดับไปเลยตอนที่บอกสตาร์ทวอร์มเอาไว้นี่นานประมาณไหนก็ประมาณเป็น10 นาทีฮะจนเปิดเป็น10 นาทีอะฮะโอ้โหอ๋อคือนั่นเครื่องร้อนแล้วหรือภูมิทำงานปกติแล้วใช่พอก็ปกติพอดีมันจะมีรถหลายคันอะเราก็ไปเลื่อนรถหน้าบ้านที่จอดขวางบ้านหลบแล้วก็เปิดประตูบ้านพอจะเอารถคันนี้ออกดับพื้นไปเลยแล้วถ้าเคยสตาร์ทแล้วขับเลยไหมมันไปได้ไหมถ้าเราเร่งบูนออกไปเลยได้แล้วไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาทั้งวันไม่เป็นไรทั้งวันไม่เป็นไรด้วยใช่แต่มันจะมีปัญหาคือบางทีเราไปติดไฟแดงอะมันจะเร่งไม่ออกมันจะเร่งไม่ออกแล้วก็แอบข้างทางเครื่องตัวไหนครับสตาร์ทใหม่ก็ไปได้124เครื่องตัวไหนฮะ124เป็น K7 หรือว่าจะเป็น K7 อยู่แล้วจะเป็นตัวไหนแน่เป็นหัวฉีดฮะ E220นะฮะปี94 E หน้าใช่ไหมครับใช่ฮะ E หน้าฮะอ๋อ E หน้ามีหลายอย่างต้องให้เข้าไปดูนะครับ อย่างเช่นสวิตชิ่งที่ระบบไฟก็มีในระบบของสายไฟกล่องคอนโทรล ECU เองก็เป็นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาเปิดฝาสูบมาบางทีเนี่ยสายไฟต่างๆเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยการเดินของกระแสไฟไม่เสถียรก็เป็นครับเพราะว่าคันนี้คือเคยเปิดฝามาไงเขาเปิดฝาเขาทำอะไรมั่งเครื่องเดินนิ่งไหมครับนิ่งฮะถ้ามันออกตัวไม่ได้ปกตินะเว้นแต่บางทีไปนานๆจังหวะบางทีเราติดไฟแดงนานๆอ่ะมันจะมีรอบสวิงนิดหน่อยแล้วพอออกตัว
มันก็จะไม่ดับอ่ะแต่มันจะเร่งไม่ขึ้นหรือมันจะทื่อไปเลยเราก็ต้องแอบข้างทางแล้วดับเครื่องแล้วสตาร์ทก็วิ่งปกติคือถ้ามันออกไปได้แล้วไม่เป็นไรใจของผมเนี่ยอยากให้ดู2 อย่าง 1 คือระบบน้ำมันปั๊มติ๊กมีปัญหาหรือเปล่าปั๊มติ๊กก็สั่งให้น้องเขาเปลี่ยนให้แล้วสั่งมาเปลี่ยนแล้วแล้วเปลี่ยนแล้วหายไหมครับมันก็เรื่องอาการเนี่ยฮะโอเคผมจนเลยจะถอดใจแล้วผมจะวางเครื่องใหม่สองระบบสายไฟ ECU ต่างๆเนี่ยที่เดินจากกล่อง ECU ไปหาเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ย มันมีปัญหาหรือเปล่าปั๊มติ๊กที่เปลี่ยนเท่านะปั๊มติ๊กที่เปลี่ยนของใหม่ของเก่าเปลี่ยนของใหม่ฮะของใหม่เลยของใหม่เลยฮะเปลี่ยนกองไหมกองเป็นเปลี่ยนทุกอย่างฮะทุกอย่างครบหมดนะระบบทางเดินน้ำมันผมอยากให้ไปดู2 อย่างร้านเบนซ์ที่วรจักรอ่ะผมเบิกเอาไว้ผมอยากให้ไปดู2 อย่างระบบน้ำมันกับระบบสายไฟครับสายไฟเนี่ยในส่วนตัวของเบนซ์เองหรือรถยุโรปเองเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเมืองร้อนอย่างเราบางทีเนี่ยไอชีนต่างๆมันขาดแล้วก็มีขี้เกลือเข้าไปอุดอยู่การเดินของกระแสที่จะส่งสัญญาณไปหากล่อง ECU ให้คำนวณผลเนี่ยต่างๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็ได้ครับวันนี้เลยจะหาเครื่องเดิมของเครื่องของเขามาลงพอดีโทรถามไอ้ที่ร้านขายเครื่องเขาบอกแนะนำช็อตบล็อกผมบอกช็อตบล็อกแล้วมันจะขายเหรอใช่เพราะอันนี้มันไม่ได้ลองไล่ระบบสายไฟดูก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งยังไม่ถึงเปลี่ยนเครื่องเพราะท่อนล่างยังไม่ได้เป็นไรอันนี้ทำฝาบนมาอืมมันใช่มันวิ่งแต่มันวิ่งปกติแต่นี่คือมันมาเซ็งไงตรงนี้เวลาวันไหนที่เราอยากจะออกคือให้น้องมันล้างสะเอี่ยมเลยอยากจะเอารถออกไปวิ่งว่างอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วผมว่าไปหาช่างไฟที่ไวริ่งสายไฟระบบของตัวเบนซ์อ่ะในกล่อง ECU มาถึงเซ็นเซอร์ต่างๆก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนได้เนี่ยมันจะดีขึ้นเห็นผลเลยครับผมมองไปตรงนั้นมากกว่าครับเหรอฮะไอ้ท่อนล่างไม่น่าเป็นไรอ่ะเพราะว่าคันนี้มันคือฝาบนมาในส่วนผมมันวิ่งได้อ่ะผมเคยวิ่งเป็น100 200โลเลยนะมีข้ามจังหวัดเลยนะในส่วนของแมคานิกเองเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในส่วนขององค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยอาจจะมีเซ็นเซอร์ต่างๆสายไฟต่างๆกล่อง ECU ทำงานไม่สมบูรณ์ก็เป็นครับแล้วต้องมองไปจุดนั้นมากกว่าครับยังไม่ต้องเปลี่ยนไปเช็คก่อนว่ามันมีปัญหาตรงไหนร้านพวกช่างไฟครับไวริ่งสายไฟหรือไม่ก็เป็นอู่เบนซ์โดยเฉพาะเลยอ่ะมันมีไฟในโชว์หน้าปัดไหมตอนที่เครื่องดับไม่มีฮะปกติทุกอย่างไม่มีเลยรถไม่มีไฟโชว์พอสตาร์ทเครื่องไฟดับหมดทุกอย่างผมอยากให้ไปโฟกัสตรงนั้นก่อนครับอยู่แถวไหนครับโทษทีผมอยู่บางบ่อฮะบางบ่อโอ้ยไปหาเดี๋ยวบางบ่อมันไอ้นี่ไม่ใช่เหรอพี่หมอไงเบนซ์ธนันอ๋อเบนซ์ธนันใช่ไหมครับแบริ่งศรีนครินทร์เข้าไปที่เบนซ์ธนันเลยบอกมาจากรายการเนี้ยสปีดท็อกเนี่ยครับนะครับบอกว่าเนี่ยมาเอารถมาให้พี่หมอดูให้หน่อยผมว่าเนี่ยจบเลยพี่หมอเนี่ยเซียนอยู่แล้วเบนซ์ครับอ่ะครับอยู่ใกล้ๆด้วยบางบ่อใกล้ๆเลยเนี่ยเบนซ์ธนันมีรายการพี่หมอผมก็ดูอยู่ผมก็เคยดูนั่นอยู่ครับโอเคครับบอกมาจากที่เนี่ยสปีดท็อกเนี่ยเดี๋ยวพี่หมอดูแลให้พิเศษเลยนะฮะอ๋อได้ครับขอบคุณมากครับจบแน่นอนครับครับขอบคุณมากครับครับครับโอ้โหลืมถามแล้วถามแต่แรกว่าอยู่บางบ่อนี่จบเลยใกล้พี่หมอเลยไม่เราก็วิเคราะห์ไปตามอาการก่อนเสร็จแล้วเนี่ยดีที่สุดก็คือเอารถไปให้พี่หมอดูใช่เพราะว่าเขาเซียนอยู่แล้วแบนซ์ใช่หลับตาข้างนึงทำยังได้แล้วพี่หมอก็อยู่แถวนั้นด้วยบางบ่อเพราะเคยบอกจะเอาปลาสลิดให้ผมกินอยู่แต่บอกพี่คนนี้จะซ่อมรถเสร็จเอาปลาสลิดมากินบ้างเผื่อผมด้วยมันไม่มีแล้วเขาบอกเดี๋ยวนี้ปลาสลิดบางบ่อเพราะมันมีบางบ่อบางบ่อก็มีบางบ่อไม่มีอ้าวมุกเลยใช่เล่นมุกนิดนึงรถกระบะรีแฟร์กล่องมามีควันดำครับเครื่องยนต์อะไรฮะจะมีปัญหาโอ้โหจะมีปัญหาแล้วก็เราไปทำรถเดิมๆมันไม่มีควันใช่เราอยากให้มันวิ่งไปรีแฟตคือมันมีสองสาเหตุคนที่ไปทำเนี่ยก็อยากให้มันขับสนุกกว่าเดิมแน่นอนรีแฟตแล้วแต่ว่าไปทำที่ไหนเวอร์ชันไหนใครเป็นคนทำแต่ส่วนใหญ่อ่ะ 90% อ่ะวิธีการทำให้รถมันวิ่งกว่าเดิมก็คือเพิ่มน้ำมันเข้าไปคือเครื่องยนต์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับเพิ่มน้ำมันเข้าไปคือมันมีแค่น้ำมันอากาศแล้วก็ไอเสียออกดีสามอย่างเนี้ยเครื่องยนต์ดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะนั้นการรีแฟตก็คือเข้าไปแก้โปรแกรมอันผมไม่เข้าใจว่าไม่ได้บอกมาว่าทำกับใครนะรีแฟตอันนี้แน่ๆคือไปเพิ่มน้ำมันเพิ่มน้ำมันมันมีผลแน่นอนให้รถวิ่งควันมันก็มีดำมันก็มีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่มันมีไอเสียเพียงแต่ว่าการจูนเนี่ยใครเป็นคนจูนมันจูนมายังไงข้อสำคัญก็คือคนจูนเนี่ยจูนให้มันแมทกับ
ระบบอากาศกับน้ำมันหรือเปล่าใช่ถ้ามันจูนให้ทั้งสองอย่างมันแมทกันเนี่ยมันจะน้อยแต่คำว่าควันดำเนี่ยนะมันมีหลายประเภทครับควันดำถ้ามันดำแบบฉุยๆออกอันนี้เราปกติครับผมคือมันต่างจากรสนิยมจะไม่มีเลยแต่ว่าถ้าทำแล้วมันก็มีนิดๆแต่ไม่ใช่ไอ้ควันดำแบบท่วมไปเนี่ยเคยเห็นไหมรถซิ่งพวกกล่องลางๆอันนั้นคืออันนั้นก็โหนั่นก็หนักไปอันนั้นก็น่าเกลียดไปก็ยังไม่พังเลยก็เห็นวิ่งกันเต็มไปหมดใช่เพราะนั้นไม่ต้องอย่าไปตกใจมันเรื่องควันดำคือถ้าบอกว่ารถเดิมๆเคยขับอยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วมีควันดำโอเคอันนั้นมีอะไรผิดปกติใช่ใช่อันนี้ก็ไปทำมาครับก็ต้องกลับไปอาจจะไปคุยกับที่ไปรีแฟตมาผมไม่รู้ว่าทำที่ไหนใช่พี่วิชัยหรือเปล่าก็คุยถ้าพี่วิชัยก็ลองคุยกับพี่วิชัยดูครับแต่ว่าผมไปทำเองอ่ะผมก็ไปทำมาลดลองเทฟฟิตเนี่ย 1.9 ครับก็มีควันออกคือมันต้องมีบ้างแต่มันก็ไม่ได้เยอะไม่ใช่ว่าดำเป็นทางอะไรเงี้ยมันจะมีบ้างฉุยๆมาบ้างจากเดิมที่ไม่มีควันครับเพราะว่าแน่นอนในการทำให้มันแรงขึ้นอย่างที่บอกมันต้องเพิ่มน้ำมันอย่างนั้นทำยังไงมันก็ไม่วิ่งออกถูกต้องอากาศเข้าดีเทอร์โบเปลี่ยนเทอร์โบใหญ่แต่ไม่เพิ่มน้ำมันเขาล็อกไว้ด้วยมีแต่อากาศเข้ามามันก็ส่วนผสมก็ไม่ได้นะครับการทำงานเครื่องยนต์มีแค่นี้แหละอากาศดีน้ำมันมาไฟดีจบไอเสียออกดีคลายดีจบแล้ววิ่งกลับไปดูที่ร้านที่ทำมาแล้วกันถ้ามันออกนิดหน่อยก็เรื่องปกติใช่ครับจะมีอันนึงก็คือโดนตำรวจเรียกแค่นั้นเองเวลาเขาวัดควันดำนะโดนแน่ๆโดนแน่ๆอ่ะงั้นวันนี้หมดเวลาครับพวกเราสองคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับSpeed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ